สวัสดีครับอยู่กับผมนนภูวนาถนะครับเทคนิคอลซัพพอร์ตจากบริษัทแอปพลิเคชันนะสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างรายการคำนวณของปริมาณแม้แบบคานกันนะครับโดยวันนี้นะผมได้ทำการเตรียมไฟล์ไว้เบื้องต้นเนาะเป็นคาน3ขนาดนะครับผมถ้าสังเกตจากหน้าแปลนเนาะก็มีคาน B1 B2 B3 นะครับผมความยาวก็จะต่างกันด้วยนั่นเองนะโดยนะครับในการคำนวณวันนี้หรือว่าในการสร้างสูตรคำนวณวันนี้นะครับเราจะกําหนดให้คานมี2ประเภทนะครับผมเป็นคานคอดินแล้วก็คานลอยแล้วกันเนาะอธิบายนิดนึงครับผมคานคอดินอาจจะเป็นคานที่อยู่กับระดับระนาบเดียวกับพื้นดินเนาะซึ่งไม้แบบอาจจะคํานวณแค่2ด้านครับเป็นด้านข้างเนาะเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับส่วนที่เป็นคานลอยนะครับอย่างคานที่อยู่ชั้น1ชั้น2อะไรต่างๆนี้นะครับอาจจะต้องมีในส่วนที่เป็นไม้แบบท้องคานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองเนาะนั่นหมายความว่า2กรณีนี้หรือว่าคาน2ประเภทนี้นะครับจะคำนวณหรือว่าสร้างสูตรต่างกันนั่นเองสำหรับวันนี้จะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะเบื้องต้นนะครับผมได้ทำการสร้างสูตรเนาะสร้างรายการวัสดุไว้เบื้องต้นละเป็นเรื่องของ ID ความยาวแล้วก็ขนาดหน้าตัดคานนั่นเองนะครับเป็นคานยาว5เมตรนะครับขนาดหน้าตัดคานนะจะเท่ากันหมดเลยเนาะเป็นคาน20คูณ40เซนนั่นเองนะครับผม ในการสร้างนะครับในการถอดปริมาณงานในส่วนของที่เป็น surface ครับหรือว่าผิวด้านข้างของคานเนาะอย่างเช่นนะครับผิวด้านซ้ายหรือว่าผิวด้านขวาเราก็จำเป็นที่จะต้องนำนะครับความสูงของหน้าตัดคานคูณด้วยความยาวของคานแต่ละชิ้นนั้นนั่นเองถ้ากลับมาดูที่หน้ารายการวัสดุของเราครับผมตัวอย่างเช่นคาน B1 นะครับผมยาวอยู่ที่5เมตรเนาะความสูงก็อยู่ที่ 0.4 เมตรก็คือประมาณ40เซนนั่นเองหมายความว่าเราก็ต้องผูกสูตรนะครับสร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาหรือว่าสร้างพ็อพตี้ขึ้นมาในการกําหนดให้ความยาวแล้วก็ความสูงมันคูณกันนั่นเองแต่นะครับสําหรับ ARCHICAD แล้วเราไม่ต้องทําการสร้างสูตรตรงนั้นนะตัว ARCHICAD เองเขาจะมีพ็อพตี้อยู่หลายตัวด้วยกันเลยหนึ่งนั้นเองก็จะเป็นในเรื่องของ Surface หรือว่าผิวด้านข้างของคานนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่ม property หรือว่าเพิ่มพารามิเตอร์หรือชุดข้อมูลนะครับลงไปในตัวของ schedule หรือว่าตารางของเราเนี่ยให้เรามาที่ตัวของ scheme setting ด้านขวานะครับเปิด scheme setting ขึ้นมาจากนั้นผมด้านล่างขวาของหน้าต่าง scheme setting นะครับเราจะทำการ add field หรือว่า add parameter หรือ property เข้าไปนั่นเองครับกดที่คำว่า add นะครับผมก็เดี๋ยวทั้งคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตใช้คำว่า property แล้วกันเนาะให้เรา add property นะครับผมแล้วก็มาในหมวดของ beam นะครับผมกระจายมันออกมานะครับมันก็จะมีชุดข้อมูลหรือว่า property ของคานทั้งหมดอยู่ในนี้เลยนะครับผมตัวที่เราจะใช้นะครับจะเป็น property ที่ชื่อว่า surface area of beam นะครับผมโดยมันจะมีทั้งหมด2ตัวเนาะเป็นตัวของ left แล้วก็ตัวของ right นะครับเราจะดึงมาทั้ง2ตัวเลยนะครับผมทำการคลิกเลือกครับผมแล้วก็กด add เข้ามานะครับเดี๋ยวลองกดโอเคดูนะครับมาดูว่าปริมาณงานมันจะออกมาตรงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชื่อในส่วนของที่เป็นคอลัมน์สักนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ขอตั้งชื่อเป็นผิวด้านข้างนะครับผมอันนี้เราสามารถตั้งชื่อตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับผิวด้านซ้ายนะครับขออนุญาต copy ชื่อมาด้วยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องพิมพ์ฝั่งนี้ก็เป็นผิวด้านขวานะครับเดี๋ยวลองเช็คค่ากันสักนิดนึงปรับฟอร์แมตให้อยู่ตรงกลางนะครับผิวด้านซ้ายออกมาอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับด้านขวาก็2เมตรเนาะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูนะครับผิวด้านข้างนะครับก็จะความยาวนะครับ5เมตรคูณด้วยความสูงของหน้าตัดคานเท่ากับ 0.4 นั่นเองได้ออกมาที่2เมตรนะครับแสดงว่า property ชุดนี้นะครับถอดปริมาณงานออกมาได้ตรงแบบแม่นยำเลยเนาะโดยที่เราไม่ต้องสร้าง property ให้มันมาคูณกันเองนะครับต่อมาครับผมเราจะทำการสร้าง property ในการสรุปปริมาณไม้แบบของคาน1ชิ้นออกมานะครับผมตัว property ชุดนี้ของ ARCHICAD จะไม่มีเนาะเราต้องทำการสร้าง property ขึ้นมาเพื่อให้มันสัมรวมกันในส่วนที่เป็นผิวซ้ายแล้วก็ผิวขวานั่นเองแต่ที่ผมบอกเนาะว่าวันนี้เราจะสมมติในส่วนที่เป็นคานลอยเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่ามันจะมีผิวของท้องคานเข้ามาด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวให้เราเพิ่มนะครับ property ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับผมนี่ขออนุญาตพิมพ์หาเลยนะครับในช่อง search นะเราสามารถเสิร์ชหา property ที่เราต้องการได้เลยนะครับพิมพ์ว่า bottom ก่อนเลยนะครับผม
ตัว property ที่เราจะใช้นะครับจะชื่อว่า bottom surface area แล้วก็วงเล็บด้วยคำว่า net เนาะเป็น property ที่อยู่ในกลุ่มของ general parameter นะครับผมกด add เข้ามาครับกด OK นะครับทำการเปลี่ยนชื่อครับผมผิวด้านบนนะครับในการคำนวณหรือว่าสร้างสูตรขึ้นมาคำนวณนะครับผมยกกรณีแรกก่อนแล้วกันเนาะเป็นคานลอยนะครับผมก็คือมีไม้แบบ3ด้านด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่เราสร้างพารามิเตอร์ของสรุปปริมาณไม้แบบออกมาแล้วนะครับผมมันต้องมีผลรวมเท่ากับ3ค่านี้รวมกันนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะทําการสร้างนะครับตัวพารามิเตอร์หรือว่า property ของสรุปปริมาณไม้แบบเราต้องกําหนดประเภทของคานกันก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องสร้าง property ขึ้นมาทําในการกําหนดค่าก่อนมาที่ option ครับผมเปิด property manager ขึ้นมานะครับในตัวของ ArchiCAD เองก็จะมีพารามิเตอร์อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับผมให้เรากดนิ้วด้านล่างซ้ายนะครับผมเดี๋ยวให้เราสร้างกรุ๊ปขึ้นมาก่อนนะครับผมเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มของชุดข้อมูลนั่นเองนะครับขออนุญาตตั้งชื่อกรุ๊ปว่าถอดปริมาณไม้แบบแล้วกันนะครับผมกดโอเคได้เลยนะครับหลังจากได้กรุ๊ปเสร็จแล้วครับกรุ๊ปเราจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับผมเลื่อนลงมาเราทําการนิ้วขึ้นมาใหม่ครับผมคราวนี้เราจะทําการ new property ขึ้นมานะครับผม property ตัวแรกที่เราจะทําการ new ขึ้นมาเลยนะก็คือประเภทของคานนั่นเองครับผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าประเภทคานนะครับง่ายๆเนาะสั้นๆให้มันเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปที่เราสร้างมาใหม่นะครับเช่นกรุ๊ปที่ชื่อว่าถอดปริมาณไม้แบบนะครับประเภทคานเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปของปริมาณไม้แบบครับผมกดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นครับผมให้เรามาโฟกัสที่ value ก่อนนะครับผมเลือก data type นะครับอันนี้เป็นประเภทของคานเนาะนั่นหมายความว่าเราจะใช้ในการระบุประเภทคานให้เราเลือก data type เป็น string ครับหรือว่าเป็นการพิมพ์ข้อความหรือว่าตัวหนังสือลงไปนั่นเองนะครับผมส่วน value เราค่อยมากำหนดเนาะแต่อีกกรณีหนึ่งครับผมถ้าเราต้องการเลือกโดยที่เราสร้างออปชันหรือว่าสร้างเซตหรือว่าสร้างตัวเลือกของประเภทคานในเกี่ยวไว้แล้วเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนาะให้เราเปลี่ยน data type นะครับจากเดิมที่เป็น string ให้เป็นตัวของ option set นั่นเองนี่จะเป็นการสร้างตัวเลือกเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเลยเรามาเลือกในส่วนของที่เป็นตัวเลือกครับผมที่เราสร้างไว้เนี่ยในการกําหนดคานของแต่ละประเภทนั่นเองประเภทแรกครับผมหรือว่า option set ตัวแรกขออนุญาตตั้งเป็นไม่คํานวณแล้วกันเนาะบางคานเราอาจจะไม่ต้องคํานวณก็ได้นะผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันไม่คํานวณนะครับผมแล้วกด add ครับผมเพิ่ม option ขึ้นมาตัวที่2ของนี้ใช้เป็นคานคอดินนะครับแล้วก็เพิ่มอีกตัวครับผมเป็นคานลอยนั่นเองนะโอเคครับผมจากนั้นให้เรามาโฟกัสที่ classification ด้านล่างสุดนะครับให้เราปรับเป็นออนะจากนั้นลองกดโอเคครับผมแล้วทำการลอง add parameter นะครับเข้ามาอย่างตัวของตารางของเรานะครับผมอาจจะพิมพ์เสิร์ชหาอะไรก็ได้นะครับหรือว่า property ของเราก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยเนาะมาที่หมวดของ property นะครับกระจายออกมาแล้วก็หากรุ๊ปนะครับที่เราทําการสร้างไว้ก็คือตัวของถอดปริมาณไม้แบบครับผมกระจายก็จะมีพารามิเตอร์ของเราอยู่ในนั้นนะครับเลือกประเภทคานกด add เข้ามาครับผมกดโอเคดูนะครับเราสามารถทําการคลิกสามเหลี่ยมด้านหลังครับเพื่อทําการเปลี่ยน option ของคาน B1 หรือว่า B2 B3 ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําการจัดฟอร์แมตมันอีกทีนึงเนาะหลังจากที่เราได้พารามิเตอร์ที่ชื่อว่าประเภทของคานแล้วนะครับเรามีตัวควบคุมการแสดงผลหรือว่าการคํานวณเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะสร้างพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าไม้แบบคานนะครับผมมาที่ออปชันเหมือนเดิมนะครับผม property manager ครับทําการ new ขึ้นมาใหม่ครับผมเป็นการ new property นะครับผมตั้งชื่อครับผมเป็นปริมาณไม้แบบคานครับปริมาณไม้แบบเฉยๆก็ได้นะแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมส่วนของ value นะครับผม data type ก่อนนะ data type ให้เราปรับเป็น area นะครับผมก็คือข้อมูลของเราเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบข้อมูลประเภทอะไรนั่นเองหน่วยของมันก็เป็น area เนาะก็เรียกเป็น area ครับ
ถ้าเราต้องการสร้างพารามิเตอร์ที่เป็นสูตรจากการคำนวณครับผมที่ได้ค่ามาจากการคำนวณเนี่ยหรือว่าที่ได้ค่ามาจากการที่เราผูกสูตรคำนวณให้เราเลือกไปที่การ expression นะครับผมตัวของ default value ทำให้เราเลือกเป็นที่ expression นะครับผมตัวโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างการเขียนสูตรขึ้นมานั่นเองนะจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองดึงหรือว่าลองสร้างขึ้นมาสักสองสร้างดึงพารามิเตอร์เข้ามาในการคำนวณสัก2ตัวก่อนแล้วกันครับเพื่อความง่ายนั่นเองนะให้เรา add property เข้ามานะครับจำได้ไหมว่าเราใช้ property ของ surface ด้านซ้ายและด้านขวาว่าอะไรถ้าเราจำไม่ได้ให้เราเปิดไปดูที่ scheme setting ครับแต่นี่ผมจำได้เนาะผมก็ add parameter นะครับแล้วก็มาโฟกัสที่หมวดของ beam นะครับผมกระจายออกมาตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะชื่อว่า surface area of beam left side นะครับถ้าเราต้องการคูณครับผมให้เราพิมพ์ดอกจันลงไปเนาะแล้วก็ add parameter เข้ามาอีกครับผมเราจะคูณกับตัวด้านขวานะอันนี้เป็นผลรวมเนาะเพราะงั้นให้เราใช้เป็นบวกแทนนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นให้เราปรับนะครับส่วนของ classification เป็น all นะครับผมกดโอเคนะครับเดี๋ยวลองดึงค่ามาแสดงผลครับดึง property ที่เราสร้างไว้มาแสดงผลนะครับเปิด setting เนาะทำการ add field หรือว่า add parameter เข้ามานะครับปริมาณไม้แบบครับผมกดโอเคนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการคำนวณออกมาให้เรานะอันนี้เราทำการผูก2ตัวให้มันคูณกันใช่ไหมครับเป็นผิวด้านซ้ายแล้วก็ผิวด้านขวาเนาะให้มันบวกกันเนาะ2บวก2ก็เท่ากับ4ใช่ไหมครับนี่เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราผูกสูตรให้มันคำนวณเลยนะครับทีนี้ครับผมถ้าเราอยากเพิ่มเงื่อนไขล่ะถ้าเราอยากเพิ่มเงื่อนไขเช่นถ้าคาน B1 เป็นคานประเภทคานคอร์ดินให้มันคำนวณแค่ด้านซ้ายบวกกับด้านขวาเราสามารถทำได้ไหมเราสามารถทำได้นะครับโดยให้เรากลับมาที่ Option แล้วก็ Property Manager อีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะทำการปรับสูตรนะครับของปริมาณไม้แบบนะมาที่ Property Manager ครับผมเลือก Property ที่ชื่อว่าปริมาณไม้แบบครับผมคลิกหนึ่งครั้งด้านขวานะครับในส่วนของที่เป็น Extension เนาะให้เราทำการกด Edit สูตรขึ้นมาครับผมเราจะทำการใส่สูตรลงไปนะเดี๋ยวให้เรา Copy สูตรนี้ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะทำการพิมพ์ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้เนาะกด delete ครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวคำสั่งหรือว่าเงื่อนไขที่ชื่อว่า if นั่นเองนะครับหลักการทำงานก็จะเหมือนกับ Excel เลยนะขั้นตอนนี้ให้เรามาโฟกัสที่ไอคอนนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ fx นะครับที่ด้านขวาของหน้าต่าง expression นะคลิกมาซ้ายหนึ่งครั้งครับผมมาที่หมวดของ logical นะครับหรือว่าฟังก์ชันนั่นเองให้เรามองหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า if ครับจะมีอยู่2เงื่อนไขเนาะเป็น if อยู่2ตัวอันนี้เราจะทำการผูกหลายเงื่อนไขนะให้เราใช้ if ที่เป็นเติม s ด้วยนะการดับคลิกเข้ามาครับผมตัวโปรแกรมก็จะทำการ preview สูตรให้เราดูเล็กน้อยนะครับว่ามันต้องมีชุดข้อมูลอะไรบ้างในสูตรนั่นเองตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวของ logical หรือก็คือเงื่อนไขนั่นเองถ้าเงื่อนไขนี้สำเร็จครับผมมันจะแสดงค่า value 1ถ้าเรามีหลายเงื่อนไขผมเราก็สามารถสร้างเงื่อนไขที่2เข้าไปได้นะครับเป็นlogical 2แล้วก็แสดงผลเป็น value 2นั่นเองเดี๋ยวผมจะลบในส่วนของที่เป็นเงื่อนไขที่2ทิ้งไปก่อนครับให้เหลือแค่นี้แล้วกันเรามาโฟกัสที่ logical 1ก่อนนะครับผมทำการเลือกคุม logical 1ทั้งหมดนะแล้ว delete ไปครับเราจะนำ property ที่ชื่อว่าประเภทของการที่เราสร้างไว้นะครับมาใช้ในการควบคุมเนาะให้เราทำการ add property ตัวนั้นเข้ามาครับผมมาที่หมด property นะครับตอบปริมาณไม้แบบนำ property ที่ชื่อว่าประเภทของคานเข้ามาครับผมเราจะกำหนดให้ว่าถ้า property ที่ชื่อว่าประเภทของคานนะครับมันมีค่าเท่ากับใส่เท่ากับนะครับมันมีค่าเท่ากับคานคอดินถ้าเราต้องการพิมพ์ตัวหนังสือหรือว่าพิมพ์ข้อความให้เราใส่ฟันหนูด้วยนะใส่ฟันหนูเข้าไปครับถ้าประเภทของคานนะครับมีผลลัพธ์เท่ากับคานคอดินครับให้มันแสดงนะครับผลลัพธ์เป็นการนำไม้แบบฝั่งซ้ายแล้วก็ไม้แบบฝั่งขวาแล้วหรือว่าเซอร์เฟสฝั่งซ้ายแล้วก็เซอร์เฟสฝั่งขวามาบวกกันนั่นเองก็คือตัวที่ผม copy ไว้เนาะหรือถ้าใครไม่ได้ copy ไว้ก็ทำการ add parameter เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ทำการบวกกันสังเกตที่คอมมาด้วยนะหลังจากสูตรเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการใส่เงื่อนไขปิดเข้าไปด้วยนะ
จากนั้นกดโอเคดูนะครับผมก่อนกดโอเคนะครับอย่าลืมเช็คในส่วนของที่เป็นเงื่อนไขของมันนะตัวประเภทของคานะครับเราต้องพิมพ์ให้มันตรงกับตรงข้อความให้มันตรงกับตัวของประเภทคานแบบเป๊ะๆเลยนะถ้ามันมีการพิมพ์ผิดเล็กน้อยนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะไม่อ่านค่าให้เรากดโอเคครับจากนั้นกดโอเคครับผมจะสังเกตนะครับว่าคอลัมน์ของประเภทไม้แบบนะครับตอนนี้มันกลายเป็นอันดีไฟเรียบร้อยแล้วลองขยายคอลัมน์ดูนะครับผม ลองคลิกที่อันดีไฟดูนะครับจะสังเกตนะค่ามันจะเป็นศูนย์เนาะเนื่องจากนะครับเงื่อนไขของเรามันคือเป็นคานคอร์ดินมันถึงจะทําการบวกกันให้นั่นเองแต่อันนี้สังเกตไหมครับคาน B1 นะครับแถว B1 เนาะประเภทของคานเป็นไม่คํานวณอยู่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นคานคอร์ดินล่ะเห็นไหมครับมันก็จะนําผิวด้านซ้ายแล้วก็ผิวด้านขวามาบวกกันนั่นเองนะครับนี่คือหลักการการใช้งานของมันเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นคานร้อยล่ะก็กลับมาที่ค่าศูนย์เดิมเนาะเนื่องจากเรายังไม่ได้กําหนดเงื่อนไขให้มันนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้เราปรับมาที่คานคอร์ดินเหมือนเดิมก่อนนะจากนั้นเราจะทําการเพิ่มเงื่อนไขมันลงไปนะครับผมมาที่ออปชันเหมือนเดิมครับผมเปิด property manager ขึ้นมามาที่ property ปริมาณไม้แบบนะครับผมการ edit สูตรขึ้นมานะครับเราจะทําการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะครับหลังจากวงเล็บปิดนะก่อนที่เราจะปิดวงเล็บปิดตรงนี้เดี๋ยวลบวงเล็บปิดก่อนแล้วกันให้เราใส่คอมม่าลงไปนะครับผมเพื่อเพิ่มเงื่อนไขที่2ลงไปนะ ใส่คอมม่าลงไปครับผมแล้วก็ทําการกรอกเงื่อนไขที่2ลงไปนั่นเองผมขออนุญาต copy มาจากเงื่อนไขตัวแรกเลยนะครับผมจากปริมาณคานตรงนี้นะมาถึง surface area light ตรงนี้เลยครับ copy มาทั้งหมดเลยวางลงไปครับเดี๋ยวผมจะทําการขยายคอลัมน์ให้ดูนะขยายตัวหน้าต่างสูตรให้ดูเผื่อใครทําการพิมพ์ตามเนาะเงื่อนไขที่2ครับผมถ้าประเภทของคานมันเป็นคานลอยนะครับผมเราก็เปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ให้เป็นคานลอยนะครับผมเงื่อนไขที่2นะครับถ้าประเภทของคานเป็นคานลอยนะครับผมผลลัพธ์หรือว่า value 2นี่มันจะแสดงผลเนาะก็จะเป็น surface area left แล้วก็บวกกับ right แล้วก็บวกกับที่เป็น top surface ด้วยนะครับผมพิมพ์เครื่องหมายบวกลงไปผมแล้วก็ add property เข้ามาเพิ่มนั่นเองนะอันนี้จะเป็น bottom เนาะขออภัยด้วยนะครับพิมพ์หาผม bottomอันนี้เราต้องไปดูนะครับว่าตารางของเรามันใช้ตัว property ตัวไหนในการแสดงผลนั่นเองนะครับตัวที่ผมจะใช้นะครับจะเป็น bottom surface area net นะครับผมแล้วก็เป็นพารามิเตอร์ที่อยู่ในกรุ๊ปของ general parameter นะครับผมกด add เข้าไปครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่2นะครับเดี๋ยวลองเช็คเงื่อนไขที่2ก่อนนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมโดยการใส่วงเล็บปิดเข้าไปครับผมใส่วงเล็บปิดสูตรเข้าไปนะกดโอเคครับโอเคครั้งหนึ่งครับผมจากนั้นให้เราลองมาเปลี่ยนนะครับคาน B2 นะคาน B2 นะประเภทของคานให้เราเปลี่ยนมาเป็นคานลอยดูนะครับผมคำนวณออกมาได้4เมตรเหมือนกันนะครับผมถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเป็น 1.6 บวก 1.6 แล้วก็บวก 0.8 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองคำนวณดูนะเป็น 1.6 บวก 1.6 บวก 0.8 ครับได้เท่ากับ4เมตรพอดีนั่นเองเนาะอันนี้ตัวเลขมันอาจจะเหมือนกันนิดนึงผมขออนุญาตเปลี่ยนความยาวของคานสักนิดแล้วกันนะครับขออนุญาตใช้เป็นคาน B2 สัก 4.5 แล้วกันนะครับผมเสียทศนิยมนิดนึงเพื่อให้ปริมาณงานไม้แบบของมันมีความต่างกันเล็กน้อยเนาะกลับมาที่หน้าของแปลนนะครับผมทําการปรับขนาดของคานครับผมไปใช้ 4.5 นะครับดึง ID ขึ้นมาเล็กน้อยกลับมาดูที่รายการของเรานะครับคาน B2 ครับผมความยาวนะครับคอลัมน์ความยาวเปลี่ยนเป็น 4.5 เรียบร้อยแล้วปริมาณไม้แบบก็เปลี่ยนตามเช่นเดียวกันครับผมเห็นไหมเพิ่มมา 0.5 นั่นเองนะครับแต่คาน B3 ครับตอนนี้ประเภทคานจะเป็นคานที่ไม่คํานวณเนาะมันก็เลยยังแสดงค่าเป็น0อยู่นะครับซึ่งเราสามารถจบที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ตัวตารางนะครับที่มันใช้ในการแสดงข้อมูลของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น undefined อย่างนี้ตลอดนะครับถ้าเราต้องการให้มันแสดงเป็นค่าตัวเลขนะครับผมเราก็ต้องไปกําหนดเงื่อนไขลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เรามาที่ Option นะครับผม Property Manager อีกครั้งหนึ่งนะครับปริมาณไม้แบบนะครับผมด้านซ้ายมือแล้วก็ทําการ Edit สูตรครับผมทําการสร้างเงื่อนไขตัวที่3ลงไปนะครับ
ลบวงเล็บปิดออกไปก่อนนะครับผมเพื่อกันความสับสนเนาะใส่คอมม่านะครับผมเพื่อสร้างเงื่อนไขตัวที่3ลงไปผมก๊อปปี้ประเภทคานมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมประเภทคานเท่ากับตืดๆให้แสดงค่านี้ลงไปนะครับประเภทคานนะครับถ้ามันแสดงค่าเป็นไม่คำนวณนะครับผมพิมพ์แก้เงื่อนไขลงไปนะครับไม่คำนวณนะครับผมให้มันแสดงค่าเป็นศูนย์นะครับแต่ทีนี้ครับผมหลังจากที่เรามีการกรอกค่าเป็นศูนย์ลงไปเนาะแล้วใส่วงเล็บปิดลงไปครับใส่วงเล็บปิดเงื่อนไขลงไปเนาะจะสังเกตนะครับว่าหน้าต่าง extension หรือว่าหน้าต่างสูตรของเรามันมีการแจ้งเตือน warning ขึ้นมานะครับผมเขาแจ้งว่าตัว data type หรือว่าหน่วยเนี่ยมันไม่ตรงกันเนาะอย่างนี้ครับผมเนื่องจากตัว property ทั้งหมดที่เราดึงมานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น surface left surface right หรือว่าตัวของ bottom ต่างๆมันเป็นหน่วยของเป็น data type แบบ area เนาะคือ data type มันตรงกันแล้วแต่หน่วยครับผมหน่วยมันเป็นตารางเมตรทั้งหมดเลยแต่ค่าศูนย์ที่เรากรอกลงไปครับผมมันยังไม่มีหน่วยเพราะงั้นเราต้องกำหนดหน่วยให้มันลงไปด้วยนะครับผมโดยให้เรานะครับมาคลิกที่หลังเลขศูนย์นะครับผมแล้วก็ทําการมาคลิกที่ไอคอนรูปไม้บรรทัดนะครับถ้านําเคอร์เซอร์มาวางดูนะมันจะเขียนว่ายูนิตนะครับผมคลิกเมาส์ซ้าย1ครั้งครับมาที่หมวดของแอเรียนะครับผมแล้วก็ตัวของสแควร์เมเตอร์นะครับผมทําการแอดหน่วยลงไปนั่นเองนะครับกําหนดให้หน่วยกําหนดให้ค่าศูนย์ถ้ามีหน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองเนาะเพื่อให้หน่วยทุกค่ามันตรงกันนะครับผมจากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับผมลองกลับมารีเช็คดูครับเห็นไหมครับมันแสดงค่าเป็น 0.00 เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้อาจจะจัดฟอร์แมตกันสักนิดนึงนะครับผมให้มันอยู่ตรงกลางเนาะถ้าอยากได้ผลรวมของ summation ปริมาณไม้แบบครับผมให้เราเปิด scheme setting ขึ้นมานะครับแล้วก็ครับผมเรามาทำการมาโฟกัสที่ด้านขวาล่างนะครับผมโฟกัสที่ property ที่ชื่อว่าปริมาณไม้แบบนะครับแล้วก็ให้เรามาคลิกที่ไอคอนตัวที่2นะครับที่มันอยู่ด้านขวาของลูกศรชี้ลงนั่นเองครับคลิก1ครั้งนะครับที่ช่องว่างให้มันขึ้นเป็นสัญลักษณ์ซิกมาขึ้นมานะครับเป็นการบอกให้มันซัมเมชันนะ property ตัวนี้นั่นเองลองกดโอเคดูนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการซัมเมชันออกมาให้เรานะครับหากต้องการปรับความกว้างของแถวนะครับผมปรับเป็นสัก10แล้วกันเนาะใส่สีให้เล็กน้อยผมเติมความหนาเติมสีของผลรวมนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่ออกมาเนาะจากการสร้างพารามิเตอร์นะครับในการกำหนดประเภทของคานแล้วก็ซัมเมชันตัวของปริมาณไม้แบบของคาน 2-3 ประเภทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนะครับถัดไปเนาะ EP ถัดไปเดี๋ยวผมจะมาทำการผูกในส่วนของที่เป็นราคาไม่ว่าจะเป็นราคาวัสดุหรือว่าราคาค่าแรงเข้าไปด้วยให้ดูนะครับผมโดยนี้หาจะต่อจากคลิปนี้เลยนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากเลยนะที่รับชมกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ